วัสดีครับหลังจากที่แก้ปัญหาเรื่องการประกอบโชคสำเร็จแล้วผมก็ขับรถกลับบ้านนะครับระยะทางจากตำบลบางกลางอำเภอเมืองนนทบุรีกลับมาถึงบ้านผมที่ตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองก็ประมาณ20กิโลครับก็เป็นทางสารพัดทางนะครับทางดำทางขาวมีลอนมีคลื่นมีอะไรตามปกติทางนะครับความเร็วก็ตั้งแต่ขับช้าจนถึงความเร็วร้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็มีรถติดมีโค้งมีคอสะพานดุดุมีเนินมีอะไรครบครับ20กิโลก็เลยพอจะบอกได้ครับว่าไอ้โชคเนี่ยมันดีนะมันถูกดีครับ1ก็คือมันถูกดี4ต้นของผม4ต้น 4,200 ต้น 1,000 กว่าบาท 1,050 บาทหารมานะก็ถือว่าถูกนะผมว่าคุ้มคุณสมบัติก็ขับช้ามันจะนุ่มครับขับเร็วมันจะหนึบตามที่มันโฆษณานะครับว่ามันเป็นระบบวาล์วแปรผันทั้งสองด้านนะครับทั้งบัมทั้งดีบาวก็ดีครับผมว่าดีคือโชคเดิมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีราคานะครับก็คือไม่ใช่ราคานี้แหละไม่ใช่ตัวละพันหรอกตัวหนึ่งก็หลายพันนะเกือบหมื่นอะไรแบบนี้หรือเกินหมื่นนะแต่ไอ้โชคตัวละพันนะผมว่ามันดีกว่านะคือมันขับช้าแล้วมันนุ่มอะครับขับเร็วแล้วมันหนึบอะมันก็ไม่ได้หนึบขนาดแบบไอ้โชคตัวละหมื่นนะแต่ว่ามันก็อยู่ในระดับที่คือผมต้องการแค่ว่าขึ้นคอสะพานลงสะพานเนี่ยขึ้นสะพานลงสะพานเนี่ยมันไม่วูบหนึ่งก็คือประเด็นนี้2 ออกตัวเบรกอะไรเนี่ยหน้าท้ายมันไม่กระดกนะครับแล้วก็3ไม่โยนในแนวด้านข้างนะไม่โยนไม่ย้วยนะครับไม่ใช่แบบเลี้ยวโค้งหรอกโหเป็นเรือเลยวุบวับวุบวับวุบวับนี่มันก็ไม่ดีเนาะตัวนี้จบครับมันก็ขับช้าเราก็มันก็ต้องมีย้วยบ้างนิดๆหน่อยๆแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาใช่ไหมครับถ้าเราขับเข้าหมู่บ้านอะไรมาแล้วมันจะแบบเอียงฟึบนิดนึงอะไรแบบนี้มันก็จะนุ่มนวลดีด้วยซ้ำส่วนขับเร็วก็เราไม่ต้องการให้มันเอียงใช่ไหมแล้วก็เสียงยางเนี่ยก็เบาลงด้วยครับพอใส่ไปแล้วเพราะว่าการที่มันซับแรงอะตามชื่อของมันนะครับช็อคแอบซอบเบอร์ก็คือเครื่องซับแรงเครื่องซับอะดูดซับนะครับแอบซอบเบอร์เครื่องดูดซับตัวดูดซับช็อกก็ดูดซับความช็อกนะครับความกระเทือนมันก็เสียงอะไรอย่างเงี้ยเงียบเวลาผ่านไอเส้นบนถนนที่มันทำไว้เยอะๆอ่ะไอเส้นขาวๆอ่ะที่เวลารถเราวิ่งผ่านดังกึ๊งๆๆๆๆๆอ่ะไอช็อกตัวใหม่นี่เงียบเลยครับแล้วก็ไม่สะท้านขึ้นมาถึงพวงมาลัยไม่สะท้านขึ้นมาถึงตัวรถคือรู้ขับผ่านนะก็รู้สึกแหละมันไม่ใช่ว่าจะไม่รู้สึกมันแบบหายไปเลยมันก็รู้สึกแต่ว่ามันไม่ได้กึ๊งๆๆๆๆเหมือนโชคเก่าอ่ะนะสะพานก็ช่างก็บอกว่าดูพี่ต้องลองโดดสะพานดูบ้างนะว่ามันมีอะไรหลวมอ่ะผมก็นึกถ้ามันหลวมมันหลุดเหรอจะไม่หรอกผมก็นึกไปอย่างนั้นแหละก็ลองดูสะพานข้ามคลองอ้อมนนหรือไงเนี่ยตรงแถวบางพูสะพานนี้ก็ค่อนข้างดุครับก็ไม่มีปัญหาครับก็มาความเร็วประมาณ100นึงก็ขึ้นลงนิ่มนวลไม่กระแทกไม่ยันใช้ได้ครับดีๆคือปกติเนี่ยถ้าเป็นรถที่ไม่ได้ทำโชคมานะเวลาขึ้นนี่มันจะแบบเวิบเลยนะลงนี่วูบปุ๊บแล้วก็กระแทกโครมเลยนะสะพอมันค่อนข้างดุครับสะพานเนี้ยแต่โชคอันนี้ก็ใช้ได้ก็ความเร็วเนี่ยในระดับความเร็วประมาณ100นึงเนี่ยผมว่าคุณสมบัติมันก็เท่าๆกับโชคตัวละหมื่นนะครับแต่ที่มันดีกว่าโชคตัวละหมื่นก็คือต
ตอนขับช้ามันนิ่มกว่านะครับก็เป็นโชคยี่ห้อมอนโรรุ่น OE Spectrum ชื่อแม่งยากนะ OE Spectrum นะครับกระบอกสีดำตัวหนังสือสีเหลืองๆทองๆอะไรประมาณเนี้ยดีครับดีราคาไม่แพงแล้วก็ถ้าคุณใช้งานแบบปกติเนี่ยก็ช่างก็ชอบนะช่างก็ลองดูก็ชอบนะบอกว่ามันนุ่มดีนะแล้วมันไม่โยดด้วยตัวเท่าไหร่เนี่ยบอกตัวละ1,000ช่างบอกเดี๋ยวผมเปลี่ยนรถผมบ้างดีกว่า คือมันถูกครับพูดถึงเรื่องมันถูกเนี่ยคือผมกะว่าเฮ้ยถ้ามันถูกเนี่ยเดี๋ยวมันพังอ่ะก็เปลี่ยนไม่ต้องคิดอะไรมากมันตัวละ1,000พังข้างหน้าเปลี่ยนข้างหน้าพังข้างหลังเปลี่ยนข้างหลังก็2,000กว่าเนาะก็ไม่ยากอะไรนี่ข้างหลังที่เปลี่ยนง่ายเลยอยู่แล้วล่ะแต่ข้างหน้านี่ก็จะยุ่งหน่อยอุปกรณ์มันเยอะต้องรื้อเยอะก็เปลี่ยนอ่ะไม่เป็นไรพอเจอไอ้เรื่องร้านโชคร้านไม่ใช่ร้านโชคร้านอู่อะไรที่มันทำไม่สำเร็จเนี่ยผมมันคิดเลยแบบนี้กูต้องหาโชคที่มันทนขึ้นชื่อว่าอึดโคตรก่อนไหมเพราะว่ามันหาร้านทำยากนะแต่เขาไม่เป็นไรครับผมได้คุยกับช่างประจำไว้แล้วว่าเดี๋ยวถ้ามันพังผมก็มาเปลี่ยนร้านพี่แล้วกันผมไม่ไปร้านไหนละพี่ก็ช่วยดูให้ผมหน่อยละกันพี่เขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวถ้าพังอ่ะก็มาได้เดี๋ยวผมเรียกตานี่มาเปลี่ยนให้เหมือนเดิมมันไม่ไหวครับไปที่อื่นมันไม่จบอ่ะมันมีแต่ยิ่งเจ๊งจบก็ไม่จบเจ๊งเพิ่มอีกแย่ๆแต่ตัวโชคอ่ะก็ดีครับดีเลยแหละชอบเลยแหละดีมากชอบมากครับเกินราคาต้นละ1,000เยอะอ่ะผมว่าดีกว่าต้นละ10,000น่ะที่ขับมาเนี่ยนะครับ20กว่าโลเนี่ยส่วนไอ้เรื่องพังกับโชคอะไรมันก็พังนั่นแหละต้นละ10,000มันก็พังถ้ามันไม่พังผมก็ไม่เปลี่ยนหรอกครับมันก็พังครับแล้วพังแล้วคุณเสียเงินทีละ1,000กับเสียเงินทีละ10,000น่ะคุณจะเอาแบบไหนอ่ะคุณก็ลองพิจารณาดูครับโชคมันก็พังนั่นแหละคือมันไปพังตามอายุการใช้งานของมันนะครับก็รีวิวโชคแล้วถ้าท่านที่คิดว่าจะต้องเปลี่ยนโชคไอ้รถกระบะรถ PPV ก็ลองดูตัวนี้ดูครับไม่แพงส่วนโชคนี่ผมได้คุยกับช่างนะช่างที่เขามาถอดโชคเนี่ยว่าโชคอะไรดีเขาบอกคายาบ้าครับคายาบ้า New SR ผมบอกยามันก็ดีอะทีพี่แต่มันแพง4ต้น15,000ช่างบอกว่าเฮ้ยมันดีนะมันทนแล้วมันหนึบดีตามราคาก็คงอย่างนั้นแล้วนะครับแต่ที่อีกอันนึงที่ช่างว่าน่าจะดีนะคือไม่น่าจะดีช่างว่าดีก็คือคายาบ้าญี่ปุ่นแท้มันจะช่างบอกพยายามจะสอนผมว่าให้ดูยังไงนะมันจะมีคายาบ้าไทยกับคายาบ้าญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ตัวหนังสือมันจะเป็นสีทองๆเงินๆอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คายาบ้าญี่ปุ่นเขาช่างก็บอกว่าดีทนดีแต่ไอ้โกโกะเนี่ยโอ้โชคดีที่หายดีที่ผมไม่ได้เปลี่ยนไอ้โกโกะอ่ะไอ้โกโกะช่างบอกว่าห่วยแป๊บเดียวพังส่วนมันโลก็งั้นๆอ่ะมันก็อีแบบเดียวกับอีพวกกาเบียนอีพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทนอะไรมันก็อย่าคิดอะไรมากครับที่ผมจะคิดมากก็คือเรื่องหาอู่ทำรถเนี่ยโอ้มันยากมันเย็นจริงๆคุณเอ้ยอ่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ